ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเรามีการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการนำไปใช้อย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชนนอกจากการเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อที่จะขยายผลในวงกว้างแล้วยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่นักการตลาดเพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการทางด้านการเกษตรและเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงการผลิตไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพันธกิจหลักของสท.มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มการมุ่งเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผ่านการฝึกอบรมหรือการสังเคราะห์เทคโนโลยีการสาธิตในพื้นที่เป้าหมายซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันและจำเป็นที่ต้องปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่การพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่นักการตลาดเพื่อที่จะโยงในเรื่องของการสร้างคนให้สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างในเรื่องของการตลาดชุมชนพันธกิจสุดท้ายคือการเชื่อมโยงจากภาคการผลิตสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรก่อนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สวทช.นะคะหรืออยู่ในสวทช.ก็เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสท.นะคะหรือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็มาจากทางครม.ทางคพน.ก่อนนะคะซึ่งมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานนะคะแล้วก็ตอนนั้นสวทช.เนี่ยได้นำเสนอในเรื่องของวิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะคะในการที่เราจะเอาเรื่องของวทน.เนี่ยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะหลังจากนั้นก็มีมติที่ให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช.นะคะในการจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสถาบันนี้เองนะคะเพิ่งตั้งมาเมื่อปี59นั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของการทำงานนะคะในสวทช.เองหรือการทำงานของสวทช.ร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็เราก็ทำงานกันมานานนะคะโดยที่เราอาจจะอยู่กระจัดกระจายนิดนึงนะคะในสวทช.แต่ว่าเพื่อให้ความเป็นเอกภาพแล้วก็การที่เวลาทำงานแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการทำงานที่มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาจัดองค์กรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าที่หลักนะคะของสท.เราเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเนื่องจากเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่มากมายนะคะอย่างที่เมื่อเช้านี้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านก็พูดว่าจริงๆแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของภาคประชาชนหรือว่าเกษตรกรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
อาจจะไม่เกี่ยวกับเราอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะเราสามารถที่จะเอาความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะหรือเรื่องชีวิตประจำวันก็แล้วแต่นะคะเมื่อมีความรู้นะคะอยู่มากมายแต่ว่าบางทีเนี่ยความรู้นั้นเนี่ยมันยากในการที่จะเข้าถึงนะคะภาษาวิชาการก็ยากนะคะทำยังไงจะทำให้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะคะความรู้ในเรื่องการเกษตรเนี่ยง่ายที่พ่อแม่พี่น้องจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะจึงเป็นที่มาค่ะว่าความรู้เนี่ยบางทีมันมีกระจัดกระจายแต่มันมีในรูปแบบที่ยากด้วยจึงต้องทำให้มีหน่วยงานเนี่ยรวบรวมเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาจัดระบบใหม่นะคะจัดให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะเร่งที่จะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนนะคะเพื่ออะไรนะคะความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการยกประสิทธิภาพการผลิตนะคะในเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เราต้องการให้เห็นภาพชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งและที่สำคัญก็คือการพึ่งพาตนเองนะคะ เรื่องคนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนเนี่ยตลอดห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นในภาคการผลิตหรือผลิตแล้วตลาดไปยังไงนะคะสุดเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มักจะถึงทางตันว่าผลิตแล้วไปขายให้ใครนะคะผลิตของที่มีคุณภาพไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตลาดนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญคือเรื่องคุณภาพด้วยแล้วก็การหาตลาดซึ่งต้องมีกลยุทธ์นะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการผลิตสู่การแปรรูปก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเมื่อมาดูบทบาทของสทแล้วเนี่ยเราจึงมีภารกิจ4ข้อด้วยกันนะคะก็คืออันที่1เราทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะอันที่สองก็คือเราก็เร่งในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ชุมชนค่ะและเรื่องที่สามก็คือการพัฒนาบุคลากรตลอดห่วงโซ่นะคะเราจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะจะพัฒนานักการตลาดยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงการตลาดนี่คือ4พันธกิจของสทนะคะท่านก็พอทราบแล้วนะคะว่าบทบาทเราเป็นยังไงความรู้นะคะที่มีอยู่เราก็จะต้องนำมาจัดเป็นชุดความรู้นะคะที่ง่ายในการเข้าถึงมันมีความรู้ในเรื่องการเกษตรมากมายนะคะตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์พืชนะคะไปจนถึงการปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปนะคะล้วนแล้วแต่สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะคะในเรื่องการจัดการความรู้นะคะเราก็พยายามเอาชุดความรู้เหล่านั้นนะคะมาจัดรวบรวมง่ายขึ้นนะคะให้สามารถเข้าถึงได้ถ้าหากว่าท่านใดนะคะยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงความรู้นั้นยังไงนะคะบอกเจ้าหน้าที่สทุกท่านได้นะคะหรือจะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะขอความรู้เหล่านั้นไปใช้ยังไงนะคะก็ติดต่อเราได้นะคะจริงๆเรามีช่องทางมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะหรือจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้ค่ะมีการทำข้อมูลบางอย่างในรูปของอินโฟกราฟิกนะคะอันนี้เราเรียกว่าอินโฟกราฟิกเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจง่ายอย่างเรื่องของการปลูกถั่วเขียวนะคะเรารู้จักเรื่องพันธุ์แล้วการจัดการโรคและแมลงศัตรูทำยังไงนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่เราเอาแปลงเอาความรู้นั้นเนี่ยมาอยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายขึ้นต่อไปเราอาจจะไม่ต้องมีปฏิทินปลุกใจเสือป่าแปะไว้แถวบ้านอ้าวต่อไปเราต้องมีปฏิทินความรู้แปะไว้ข้างฝาบ้านแทนนะคะนี่ก็เป็นสื่อในการให้ความรู้ทั้งหมดนะคะในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรามีอยู่2กลไกด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการเอาเทคโนโลยีไปตอบโจทย์ปัญหาของหลายๆพื้นที่นะคะเราเรียกว่าเทคโนโลยีเบสนะคะก็คืออย่างเรื่องการปลูกข้าว
หลายๆพื้นที่เขาก็ปลูกกันอยู่แล้วแต่ว่าจะปลูกยังไงนะคะพันธุ์เหมาะกับพื้นที่หรือเปล่านะคะการจัดการโรคและแมลงศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นทวีเรื่องพันธุ์การจัดการโรคอันนี้ถือว่าเป็นเทคเบสที่สามารถที่จะไปลงได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ว่าในอีกมิตินึงนะคะเราทำงานในลักษณะของ area based หรือเราเรียกว่าเป็นพื้นที่เชิงปฏิบัติการนะคะก็หมายถึงว่าเราต้องดูองค์รวมของพื้นที่นั้นๆเราจะไปปักหมุดไว้เลยนะคะว่าเราจะทำงานต้นแบบกับพื้นที่ไหนนะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อมปัญหาความต้องการเทคโนโลยีในพื้นที่นั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นจึงต้องมาคิดว่าเราจะยกระดับให้เป็นให้มันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยแต่แล้วเฟสยังไงค่ะนี่ก็เป็นกลไกการทำงานของสทว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเรามีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะกลไกที่2เนี้ยไม่ได้มองเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่มองในมิติอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องการสร้างคนการพัฒนาความรู้ของคนในชุมชนนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราก็มีตัวอย่างหลายๆเทคโนโลยีที่ลงไปแล้วในพื้นที่นะคะทั่วประเทศค่ะนะคะไม่ได้เฉพาะพื้นที่หรือจังหวัดใดนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ต้องใช้โรงเรือนต้องใช้สารชีวพันธุ์ไหมนะคะอย่างวันนี้พ่อปิยทัศน์ท่านก็ได้รับรางวัล นะคะที่เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะในการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้นะคะนั้นก็มีความรู้หลายๆอย่างนะคะที่เราลงในพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโรงเรือนคัดเลือกแสนะคะที่ใช้กันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขยายผลนะคะไปในหลายๆจังหวัดแล้วนะคะถ้าทางท่านเกษตรกรท่านใดในห้องนี้นะคะหรื เป็นที่รู้จักเนี่ยมีความสนใจก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะคะจากหนองมังนะคะของพ่อปิยทัศน์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ เรามีความรู้อื่นๆด้วยนะคะอย่างมันตะสำปะหลัง ยกตัวอย่างนะคะเรามีความรู้ตั้งแต่เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะในแปลงผลิตนะคะซึ่งเรามีแปลงเรียนรู้นะคะอยู่อย่างเช่นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ห้วยกระเจาตัวอย่างแปลงเรียนรู้นี้ก็คือตัวอย่างแปลงเกษตรกรนะคะซึ่งท่านทำจริงเอาความรู้ตั้งแต่เรื่องพันธุ์การจัดการดินนะคะการจัดการปุ๋ยการจัดการน้ำการใช้เครื่องจักรนะคะหรือแม้แต่การกำจัดศัตรูพืชต่างๆอันนี้คือความรู้ที่เกษตรกรเนี่ยท่านได้ทำจริงและความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงเหล่านี้ท่านสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรด้วยกันไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่นะคะก็คือในหลายๆจังหวัดใครที่สนใจบางที่นี่ท่านแจกท่อนพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้เพราะฉะนั้นแปลงเรียนรู้จริงของเกษตรกรนี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้ความรู้เหล่านี้กระจายออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นหน่วยงานที่เอาองค์ความรู้ไปทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยก็จึงจำเป็นที่จะต้องดูว่าเกษตรกรที่ท่านจะรับเทคโนโลยีเนี่ยท่านมีความตั้งใจนะคะในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือไม่นะคะก็จะมีหลายๆพื้นที่นะคะถ้าท่านสนใจสามารถที่จะไปติดตามดูได้นะคะจากความรู้ในแปลงอื่นๆไม่ใช่เฉพาะการผลิตเท่านั้นนะคะในเรื่องมันสำปะหลังเรามีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปด้วยนะคะการแปรรูปไม่ใช่เฉพาะโปรดักต์นะคะที่ท่านอาจจะรู้จักแต่ว่ามันอาจจะมีโปรดักต์ใหม่ทำมันสับปะหลังนอกจากขนมไทยอันนี้มันสับปะหลังทานได้นะคะเรามีพันธุ์ใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นพันธุ์รับประทานได้ซึ่งไม่ใช่พันธุ์อุตสาหกรรมนะคะพันธุ์เหล่านี้นอกจากทำขนมไทยแล้วเอามาทำมันแผ่นอบกรอบได้นะคะเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เราก็กำลังที่จะพัฒนาให้บางชุมชนเนี่ยสามารถเอาไปเป็นสินค้านะคะสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะถั่วเขียวค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะหลังนาพืชหลังนาที่รัฐบาลเนี่ยรณรงค์อยากที่จะให้คือการปลูกข้าวบางทีมันต้องใช้น้ำเยอะแต่บางพื้นที่ที่มีปัญหานะคะจะปลูกพืชอะไรนะคะจะมีรายได้จากพืชอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่พ่อปิยทัศน์ก็ปลูกเช่นเดียวกันได้ราคาดีด้วยใช่ไหมคะพ่อกิโลละตั้ง70นะคะส่งถั่วเขียวเข้าโรงงานกิโลละไม่เกิน25บาทเองนะคะนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะถั่วเขียวอินทรีย์ก็มีอนาคตนะคะก็เป็นพันธุ์ที่ทางสวทช.เนี่ยให้การสนับสนุนภาคสถาบันการศึกษาพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆออกมานะคะเราก็มีเมล็ดพันธุ์เยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ในการที่จะเอาพันธุ์ไปทดลองปลูกดูนะคะแล้วก็มีเรื่องพริกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังนะคะน้องต้องของเราเนี่ยเล่าเรื่องพริกจริงๆมันมีตำนานมาก่อนหน้านั้นค่ะก็คือเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ท่านพัฒนาสายพันธุ์พริกนะคะเผ็ดน้อยเป็นจนถึงเผ็ดสุดเลยนะคะ500,000สโควิล500,000แล้วไปทำอะไรนะคะเขาก็ไปทำยาค่ะก็มีบริษัทบางกอกแลบแอนด์คอสเมติกนะคะท่านก็เอาพันสายพันธุ์พริกเผ็ดเนี่ยไปสกัดเจลไปสกัดแคปไซซินนะคะสารเผ็ดเนี่ยเราเรียกว่าแคปไซซินเอาไปทำเป็นเจลบรรเทาอาการปวดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถใช้ผลิตผลการเกษตรเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมยาได้นะคะแล้วน้องต้องเราเองนะคะคนเก่งกับสู่ชุมชนก็สามารถที่จะเอาความรู้ในเรื่องของการผลิตเนี่ยไปสอนพี่น้องเกษตรกรนะคะในการที่จะผลิตพริกส่งให้กับบางกอกแลบนะคะเดี๋ยวน้องต้องเขามาเล่ารายละเอียดให้เราฟังนะคะว่าทำอะไรบ้างค่ะความรู้เรื่องของที่ชูคัลเจอร์นะคะหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะตอนนี้เรื่องของการผลิตกล้วยก็ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันเยอะแยะเลยนะคะเป็นการเพาะเลี้ยงในระดับชุมชนเราสามารถที่จะใช้ความรู้เหล่านี้เอาไปขยายผลในพืชที่ในท้องถิ่นของท่านนะคะชัยภูมิกระเจียวเยอะอย่างเงี้ยค่ะปทุมมาเราทำเป็นไม้ตัดดอกไม้กระถางสวยๆขายได้ไหมนะคะหรือเราจะไปทำปลูกผลิตสับปะรดนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ที่ชูคัลเจอร์นะคะในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนเรามีเรื่องของชันรงค์ซึ่งวันนี้มีนิทรรศการด้วยนะคะชันรงค์หรือเราเรียกว่าพึ่งจิ๋วนะคะพึ่งจิ๋วเนี่ยน้ำหวานราคาแพงนะคะแล้วน้ำหวานมีคุณภาพดีกว่าน้ำพึ่งอีกนะคะก็ราคาหลายพันเลยทีเดียวนะคะความรู้ในการเลี้ยงนะคะชันรงค์ก็มีความสำคัญว่าจะทำยังไงเลี้ยงแล้วไม่ให้รังมันล่มสลายได้นะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชันรงค์นะคะการแยกรังก็เป็นความรู้ที่สามารถที่จะเอาไปใช้และสร้างเศรษฐกิจได้ค่ะจริงๆแล้วชันรงค์นะคะเขาเก่งกว่านั้นอีกค่ะเขาช่วยในเรื่องของการผสมเกสรคือผสมเกสรแล้วก็ใช้ในระบบของการผลิตเมล็ดพันธุ์ตอนนี้บริษัทเมล็ดพันธุ์นะคะเริ่มที่จะเอาพึ่งจิ๋วเนี่ยไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเรื่องของยางพาราค่ะประเทศเราก็เป็นปลูกยางพาราเหนืออีสานไปหมดแล้วนะคะตอนนี้แต่ราคาไม่ค่อยดีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตั้งแต่การผลิตนะคะการใช้สารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะปกติเนี่ยในการรักษาคุณภาพน้ำยางเขามักจะใช้แอมโมเนียกรดซัลฟูริกนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำหมอนยางพาราให้มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีกลุ่มที่มีความสามารถในการลงทุนนะคะก็เป็นช่องทางที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ค่ะมาที่เรื่องของการแปรรูปค่ะการแปรรูปข้าวหรือผลิตผลการเกษตรนะคะ
เราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะตั้งแต่เรื่องเครื่องสำอางนะคะไปจนถึงเรื่องของอาหารเสริมเครื่องดื่มนะคะก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวที่น่าสนใจนะคะที่ทีมหมูแดงเองก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาการแปรรูปนี้อยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเม็ดเคี้ยวนะคะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราเคยเห็นแต่นมเม็ดอ้าวข้าวก็ทำได้นะคะแล้วข้าวก็สามารถทำเป็นผงนมผงนมข้าวชงดื่มเพราะว่าในนมของสัตว์นั้นเนี่ยบางทีมันมีโปรตีนที่เด็กอาจจะแพ้แต่ว่าผงนมข้าวเนี่ยเรากินน้ำข้าวมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะสมัยโบราณนิดนึงนะสมัยนี้อาจจะไม่ได้กินน้ำข้าวแล้วแต่ว่าสมัยเด็กๆเวลาท้องเสียเนี่ยแม่จะเอาน้ำข้าวให้กินแล้วก็ใส่เกลือนะคะก็มีประโยชน์นะคะเลี้ยงลูกได้ให้โตได้ด้วยน้ำข้าวนะคะแต่เราจะสามารถพัฒนาน้ำข้าวให้มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจยังไงค่ะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งทอนะคะความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้มีเฉพาะเกษตรอย่างเดียวนะคะสทเรามีความรู้หลากหลายนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งทอด้วยซึ่งเอาความรู้จากศูนย์แห่งชาติต่างๆที่พัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เอนไซม์เอนอีสต์นะคะถ้าพ่อแม่รู้จักในเรื่องของการย้อมผ้าเนาะ เส้นใยเนี่ยมันจะมีแป้งอยู่เยอะแป้งเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้การติดสีเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเอนไซม์ช่วยย่อยแป้งออกจากเส้นใยผ้ามันก็จะช่วยทำให้เวลาเราย้อมสีธรรมชาติเนี่ยติดทนได้ดีขึ้นก็จะมีเทคนิคนะคะการย้อมสีธรรมชาติหรือการเคลือบนะคะความเทคนิคนาโนในการเคลือบให้มีความให้สีติดทนนานขึ้นไม่ซีดง่ายนะคะหรือเคลือบเพื่อให้มีคุณสมบัติบางอย่างนะคะการแบคทีเรียหรือว่ากลิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ความรู้นี้เราสามารถที่จะนำมาพัฒนาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องผ้านะคะเพราะว่าในชุมชนเองเราไม่ได้ทำแต่เรื่องเกษตรอย่างเดียวนะคะเราทำเรื่องของอุตสาหกรรมผ้าด้วยในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่นะคะเรามีตัวอย่างของการพัฒนาเชิงพื้นที่อยู่10กว่าแห่งนะคะแต่ว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนึงก็คือที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งก็ต้องดูภูมิทัศน์ของประเทศก่อนนะคะว่าเขามีอากาศเป็นยังไงอากาศเย็นเช่นนี้ต้องปลูกสตรอเบอรี่หรือว่ามะคาเดเมียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาปลูกอยู่แล้วแต่ว่าจะทำยังไงที่จะเอาความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้มะคาเดเมียของเขาเนี่ยออกมาในรูปของสินค้าที่มีราคาเป็นพรีเมียมขึ้นนะคะก็จะต้องเอาความรู้เข้าไปจัดการนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องของการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเข้าไปช่วยเกษตรกรแล้วทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วสามารถที่จะพัฒนานักการตลาดของพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของข้าวทุ่งกุลาร้องไห้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นบทบาทของเราเช่นเดียวกันว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปพัฒนาข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลานะคะเราก็จะต้องดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะแต่ว่าการพัฒนานั้นไม่จำเป็นที่ต้องดูเรื่องข้าวอย่างเดียวนะคะในชีวิตของเกษตรกรนั้นจำเป็นที่ต้องมีความหลากหลายของอาชีพนะคะเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของการเลี้ยงปูนานะคะพี่สมศักดิ์เราเนี่ยก็ให้ข้อเสนอแนะที่ดีนะคะในการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงปูนาปลาไหลปลาช่อนเอ่ยในนาข้าวต้องเป็นนาอินทรีย์นะคะถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพทางเลือกความรู้เหล่านี้การเลี้ยงนะคะเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะว่าจะเลี้ยงยังไงนะคะเรามีพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งทำผลไม้เราก็เอาความรู้เรื่องของการจัดการน้ำนะคะเข้าไปเพราะว่าไม้ผลทางศรีสะเกษก็จริงๆก็มีทุเรียนนะคะขึ้นชื่อด้วยทุเรียนดินภูเขาไฟ
การปลูกไม้ผลเนี่ยเรื่องการให้น้ำการจัดการน้ำสำคัญมากนะคะให้น้ำที่เพียงพอให้ออกดอกได้ติดผลได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีเข้าไปจัดการเรื่องน้ำเนี่ยที่ให้เหมาะและพอกับความต้องการของต้นพืชเนี่ยจึงสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็มีเอาความการเอาความรู้เรื่องระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมการให้น้ำและการติดตามสภาวะอากาศไปติดตั้งในสวนไม้ผลเช่นเดียวกันการใช้สมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเฉยๆนะคะการใช้สมาร์ทฟาร์มเนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเข้าใจและใช้เครื่องมือให้เป็นก่อนเพราะไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีสมาร์ทฟาร์มก็จริงเรามีสมาร์ทเครื่องมือก็จริงแต่ว่าใช้เครื่องมือไม่เป็นเหมือนซื้อมือถือราคาแพงแต่ว่าใช้แค่รับเข้าโทรออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเข้าใจตรงกันเนาะก็การทำงานนะคะเราต้องอาศัยการทำงานจากหลายๆฝ่ายด้วยกันนะคะไม่ใช่เฉพาะในสวทช.นะคะหรือในกระทรวงวิทย์แต่ว่าเราต้องมีเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยอบต.อบจ.นะคะกระทรวงเกษตรซึ่งสำคัญมากนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็ทางธกส.เองนะคะภาคเอกชนนะคะกลาโหมสำคัญทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าทำยังไงเราจะบูรณาการการทำงานร่วมกันได้นะคะตัวอย่างที่เราทำงานนะคะกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเราประสานงานกันอยู่หลายๆเรื่องจะยกตัวอย่าง2เรื่องก็คือการผลิตสารชีวพันธุ์นะคะอย่างบิวาเลียทางไบโอเทคเนี่ยเรามีสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาอย่างดีนะคะบิวาเลียที่ให้สปอร์เยอะๆแต่ทำยังไงเราถึงจะเอาความรู้เนี้ยกระจายสู่พื้นที่ได้ทั่วถึงเราก็มาจับมือกับกรมส่งเสริมซึ่งเขามีศูนย์สทอ.นะคะชื่อมันยาวจำชื่อยากจำชื่อย่อๆว่าสทอ.นะคะถ้าเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชระดับชุมชนเราก็เรียกว่าสจช.นะคะก็ลิงก์ผ่านกลไกนี้นะคะในการที่ไปพัฒนาความเข้มแข็งให้สทอ.ก่อนให้สามารถผลิตหัวเชื้อนะคะให้กับผลิตหัวเชื้อที่มีคุณภาพนะคะแล้วส่งหัวเชื้อเนี่ยสามารถที่จะส่งให้กับสจช.ได้มันก็จะสามารถทำให้การขยายผลมันได้เร็วขึ้นถ้าเกิดแลบเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถผลิตเชื้อที่มีคุณภาพได้นะคะแล้วก็เราก็มีการให้ความรู้นะคะกับระดับเจ้าหน้าที่นะคะหรือแม้แต่ชันรงค์นะคะซึ่งมีเครือข่ายอยู่5จังหวัดเนี่ยเราก็เอาความรู้เนี้ยไปพัฒนากับเจ้าหน้าที่ที่เป็นศูนย์พึ่งศูนย์แมลงเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้เหล่านี้กระจายออกไปค่ะก็เป็นกลไกธกส.ค่ะเราทำงานในเรื่องของอาหารโคนะคะทั่วประเทศค่ะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเรื่องของการทำสูตรอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้นอาหาร TMR นะคะก็สามารถที่จะมานะคะร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการแปรรูปมันสำปะหลังบ้างแปรรูปข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของกฟผ.ค่ะที่ร่วมงานกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใต้ดินนะคะซึ่งปัจจัยสำคัญนะคะเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการทำการเกษตรหรือกับคุณกับชีวิตนะคะเพราะว่าน้ำถ้าเกิดมีน้ำที่เพียงพอนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างอาชีพตรงนี้ได้นะคะเราก็ใช้ในเรื่องของหลักการธนาคารน้ำใต้ดินก็ให้มันมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยให้มันเป็นที่น่าเชื่อถือก่อนหลังก่อนที่เราจะขยายผลนะคะแล้วก็เมื่อมีน้ำเพียงพอแล้วเราจะสร้างอาชีพเหล่านั้นเนี่ยยังไงก็เป็นโจทย์ที่เราก็จะต้องช่วยกันผลักดันต่อนะคะหลักการธนาคารน้ำใต้ดินนะคะก็เราก็ดูตั้งแต่เรื่องของการใช้ความรู้ในเชิงธรณีฟิสิกส์นะคะดูก่อนว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็จะทำการสร้างแหล่งน้ำด้วยวิธีการใดนี่ก็จะเป็นหลักการใหญ่ๆของการทำธนาคารน้ำใต้ดินนะคะซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะพี่อ้นเราก็อยากจะเห็นความรู้นี้นะคะเราสามารถที่จะพัฒนาความรู้นี้ให้มันกระจายออกไปตอนนี้ก็เราก็ใช้บ้านอะไรนะคะบ้าน
โนนสำราญนะคะเป็นต้นแบบอยู่จริงๆแล้วมีอีกที่นึงนะคะที่ร้อยเอ็ดนะคะที่ร้อยเอ็ดมีที่เสรภูมินะคะที่ราชมงคลร้อยเอ็ดด้วยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมด้วยนะคะในเรื่องของกลุ่ม YSF นะคะที่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทฟาร์มไปขยายผลในพื้นที่นะคะการทำงานนะคะเราก็พยายามเชื่อมโยงนะคะสุดท้ายอย่างที่เรียนว่าจากการผลิตไปสู่การตลาดให้ได้นะคะนอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยการพัฒนาคนอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นสท.เราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนภาคการเกษตรนะคะตั้งแต่ในเรื่องของนักศึกษาที่จบออกมาใหม่แล้วเนี่ยอยากจะไปประกอบอาชีพการเกษตรนะคะหรืออยากจะไปเป็นทำการไปเป็นนักการตลาดชุมชนนะคะหรือจะไปเป็นผู้ประกอบการนะคะที่ให้บริการในเรื่องของการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรตอนนี้เราก็เอามาบ่มเพาะที่จะให้ความรู้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัจฉริยะระบบชุดควบคุมนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะขยายผลในการให้บริการเกษตรแบบครบวงจรกับพี่น้องเกษตรต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้โรงเรือนต่างๆการผลิตผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่นะคะก็เป็นอันที่เราทำงานร่วมกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะในการให้ความรู้นะคะกับเด็กๆที่จบมาใหม่แล้วเขาสามารถที่จะเอาความรู้เนี้ยไปสร้างอาชีพได้นะคะเราไม่ได้ให้เขาเห็นแค่ตลาดในประเทศแต่ว่าตลาดต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะทำให้เขาเห็นถึงภาพที่เขาจะไปข้างหน้าด้วยนะคะตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่เรื่องเมล็ดพันธุ์จริงๆแล้วเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญพ่อปิยทัศน์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากหลายๆบริษัทที่บางทีความงอกไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำเกษตรเนี่ยเมล็ดพันธุ์ดีเป็นชัยตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรท่านใดสนใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าโครงการได้นะคะอันนี้เรื่องของนักการตลาดชุมชนด้วยนะคะก็เป็นอันที่ท่านที่ปรึกษาคือพี่สมศักดิ์เรานะคะได้ริเริ่มนะคะอยากให้มีการสร้างนักการตลาดชุมชนที่มีคุณธรรมนะคะก็คือมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันกับชุมชนแล้วสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างประโยชน์ในการเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันในกลุ่มนะคะที่มีความเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบริการต่างๆของสท.นะคะกิจกรรมที่เราดำเนินงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสท.ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะทางอีเมลทาง Facebook ต่างๆนะคะก็ขออนุญาตแนะนำสท.ให้ทุกท่านรู้จักก่อนที่จะเข้าสู่เวทีสำคัญในวันนี้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ